คนนี้รับรองเท่ไม่แพ้พี่บอดี้การ์ดปอค่ะเพราะใครๆก็รู้ว่าชีวิตจริงของหล่อไม่มีที่ติณเดชน์คูกิมิยะทำหน้าที่ลูกได้ดีเยี่ยมไม่แพ้บทบาทพระเอกหน้าจอทั้งตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานและกตัญญูรู้คุณเป็นที่ชื่นชมไปทั่วสารทิศเมื่อวานก็สร้างความปลาบปลื้มให้กับครอบครัวและแฟนคลับอีกครั้งที่ได้เข้ารับประทานรางวัลลูกกตัญญูจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศพร้อมสองผู้ประกาศคนดังไก่มีสุขปอวิลินทิลาและคนบันเทิงอีกเพียบในขณะที่คุณแม่พันธิพาอัครธิรนัยของไอ้ต๋องรักเกิดในตลาดสดพระเอกมาริโอมาเรอร์ก็ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นส่วนผู้บริหาร Search Entertainment พี่อาร์วิบูลได้รับโลกเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรที่สนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันแม่ของสภาสังคมสงเคราะห์กับคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ที่จัดต่อเนื่องมาถึง15ปีแล้วล่ะค่ะครับทั้งหมดนี้สมควรแล้วที่เป็นลูกกตัญญูนะครับแล้วก็เขาก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแฟนๆของพวกเขานะครับที่จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีให้กับบิดามารดาในอนาคตต่อไปนะครับ